ลุยกันต่อเลยนะครับก็เรียกเลทารอนเหมือนเดิมนะวันนี้เนี่ยไปผมว่าผมจะเอาคุณจางนะครับไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปรับเลทารอนนะแล้วถ้ารับเสร็จเนี่ยก็จะทําการย้ายบ้านนะครับไปที่เมืองซานต้ามายานะครับมันเป็นเมืองใหญ่นะที่อยู่ในแมปนี้เนี่ยก็ถามว่าดีไหมคือซัพพลายมาเยอะครับที่ให้รูทของเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็การสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยมันอยู่กลางแมปใช่ไหมมันก็จะสบายกว่านะครับแต่ว่าแมปแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีฐานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ใช้ได้นะผมก็จะเลือกฐานนั้นเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายไปฐานใหญ่นะโอเคมาถึงแล้วมาดูกันว่าเขาจะให้สกิลอะไรกับเรานะครับขออย่างเดียวเลยนะอะไรก็ได้แต่อย่าซ้ำนะครับ ขี้เกียจรอแม่งครึ่งชั่วโมงนะครับมามา hey, I heard your call and I'm here to ให้สกิลอะไรครับการแพ็กกิ้งโอเคการแพ็กกิ้งนี้จะบวกสกิลคุกกิ้งนะครับใช้ได้เลยเป็นพ่อครัวประจำบ้านไปนะเว้ยโชคดีนะเนี่ยที่ผมไม่ได้ซ้ำเลยนะครับก็แหมดวงดีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการย้ายบ้านนะครับก็โอ้ซอมบี้เยอะเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับมีเพกฮาร์ดเหรอเอ้ยจริงด้วยบ้านนั้นนะครับบ้านข้างหน้ามีเพกฮาร์ดนะครับโอ้โหถ้าตัวละครไม่พูดขึ้นมานี่ผมก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์เพกฮาร์ดเลยนะครับแต่ผมจะไหวปะวะไม่ได้เอาของอะไรมาเลยครับเอามาแต่เพื่อนนะเดี๋ยวได้มีตายกัน2คนแน่เลยไม่เป็นไรครับเราถ้าเรามั่นใจเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะครับไปเข้าไปเคลียร์ดีกว่าแต่คิดไปคิดมาแล้วเราเพิ่งรับเพื่อนเข้ามาแล้วเราจะพาเขามาตายเลยเหรอวะผมว่าไม่เข้าท่าเอาซะเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราสั่งให้เพื่อนกลับไปก่อนนะครับโอเคหยิบของก่อนขอยืมปืนหน่อยนะระเบิดด้วยเอามาเลยไปแค่นี้น่าจะเอาอยู่ครับไปกลับไปรอที่บ้านเลยครับเดี๋ยวตายผมอยากให้เขาตายนะคือเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ AI ที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยมันคือมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะแล้วก็มันจะโดนบัตรเพลทซอมบี้ตีตายได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากเสี่ยงนะเฮ้ยไปครับเข้าไปเคลียร์ในบ้านกันดีกว่าแล้วไม่รู้ว่าทฤษฎีจะยังใช้ได้อยู่ไหมแต่พาร์ทนี้เนี่ยผมขี้เกียจใช้แล้วครับผมจะคือถ้าสเตลแตกเนี่ยก็ ก็ตามน้ำไปเลยครับเดี๋ยวนะนี่มันสปอนอัดนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเพิ่งเข้ามาจากประตูนั้นแล้วก็มีซอมบี้สปอนอัดหลังเราเลยครับมีโบเทอร์ด้วยนะเครียดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเยอะเกินไปแล้วครับเยอะไปแล้วโหโคตรไม่แฟร์เลยคนตีนะเนี่ยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วเกือบออกไม่ได้นะครับไม่เป็นไรถือว่าคือถ้าเป็นโบเทอร์เนี่ยผมไม่กลัวนะแต่ว่าถ้าเป็นเฟรอลเนี่ยคืออันตรายนะครับอันนี้ยังพอรับได้อยู่นะแต่มันเกิดอัดหลังอย่างนั้นเลยเหรอแม่งโคตรไม่แฟร์เลยครับเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ได้ตีบัตรยังไม่ได้ตีเพลกฮาร์ดสักอย่างเลยครับสัก
สักหวดหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้หวดเลยนะบัตรเพลกมิเตอร์เนี่ยขึ้นครึ่งหลอดแล้วครับแล้วก็สถานะเลือดแล้วก็สตามิน่านี่คือแบบย่ำแย่ระยำตำบอนมากเลยผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนโอเคปิดประตูก่อนแล้วกันนะถ้าไม่รอดเนี่ยผมโอ้โหอายเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรผมจะทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าผมจะสามารถรอดจากเพลกฮาร์ดไปด้วยสภาพแบบสภาพแบบนี้ได้ไหมเนี่ยLet's make this mag count, kiddos. This is gonna take forever.Make this mag count, kiddos. Let's make this mag count, kiddos.Let's make this mag count, kiddos.Mag in. Let's make this mag count, kiddos.สักทีนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับซอมบี้เกิดเยอะมากเลยโอ้ยเกือบแล้วครับเฮ้ยเหนื่อยเลยนี่เพิ่งเริ่มคลิปเองนะยังไม่ทำอะไรเลยครับเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคเราจะได้ไปย้ายบ้านสักทีนะครับแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้มีแต่เรื่องนะครับเปิดมาก็เหนื่อยเลยเพลงฮาร์ดอีกแล้วเหรอโอ้โห
ักทิศไม่ดีกว่าไว้ก่อน เราจะตี2อันพร้อมกันไม่ได้นะครับเรามีบทเรียนจากอันที่แล้วนะมันไม่พร้อมนะครับอย่าดีกว่านะไปย้ายบ้านให้เสร็จเถอะเดี๋ยวได้ตายก่อนนะโอเคในที่สุดเราก็มาถึงเมืองซานต้ามายานะครับโอเคนี่คือฐานของเรานะก็ผมจำชื่อฐานไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีลาสสล็อต1สล็อตนะครับแล้วก็มีเอาท์ดอร์2สล็อตนะครับส่วนข้างในเนี่ยมี7สล็อตนะก็มีบิวอินรู้สึกจะเป็นบาร์นะครับทำให้สามารถสร้างเหล้าได้นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือเพิ่มโมรอลเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับแล้วเนี่ยมีเควสอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์ซอมบี้ในนี้ก่อนนะครับไหนดูดิเควสของแก๊งทหารนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันขอเคลียร์บ้านก่อนนะครับเฮ้ยหมดสักทีเลือดเกือบหมดครับโอ้โหมากดรับบ้านนี้กันดีกว่านะครับไปเรียบร้อยครับเฮ้ยเหนื่อยเว้ยกว่าจะมาถึงเนี่ยให้ตายเถอะเดี๋ยวฝากของก่อนนะครับก็น่าจะเปลี่ยนตัวเล่นแหละคิดว่านะรู้สึกคุณจางน่าจะเจ็บหนักสุดๆแล้วครับหลังจากเปิดคลิปมาก็ดุดันพอสมควรเลยไหนดูดิเราโอ้โหผมคิดไม่ออกเลยนะว่าผมจะวางอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะครับไปดูข้างนอกก่อนนะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าข้างนอกเนี่ยจะมีเอาท์ดอร์2อันนะครับแล้วก็มีลาสสล็อต1อันนะครับก็ตรงนี้ผมว่าผมเอาเป็น Red Talon Watch Tower แล้วกันนะมันจะได้ลบ6เทรดนะครับแล้วก็มีคนยืนอยู่บนหอคอยเนี่ย3คนนะครับส่วนอันใหญ่เนี่ยลาสสล็อตผมว่าผมน่าจะสร้างเป็นในนี่ดีกว่านะสไนเปอร์ทาวเวอร์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นในโหมดเลเทลเนี่ยค่าซอมบี้บุกบ้านมันสูงมากๆนะครับก็คิดว่าควรจะมีไว้ก่อนนะเพราะว่าผมน่าจะอยู่ฐานนี้ยาวๆก่อนนะครับก่อนจะย้ายไปบาริเคดสตริปมอลนะก็คือบ้านใหญ่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ของข้างในเนี่ยมันสร้างเสร็จนะครับแล้วค่อยสร้างสไนเปอร์ทาวเวอร์กันนะครับโอ้โหดูเทรดเลเวลสิครับ21ครับทะลุหลอดนะครับโอ้ถ้าโดนบุกตอนนี้เนี่ยคือจังเกิลน็อตมาแน่นอนนะครับโอ้อย่าเลยโอเค Watch Tower เรียบร้อยเลยครับอันนี้เป็น Watch Tower ของ Red Talon นะครับถามว่าได้มาไงเนี่ยก็ต้องไปแลกมาจาก Daybreak นะครับก็คือเรียกพ่อค้าเรียกพ่อค้านะครับแล้วก็กดซื้อนะโดยใช้ Point Daybreak นะครับโอเครู้สึกสบายใจนะครับมี Watch Tower ระดับสูงนะครับเอาไว้ใช้นะตอนนี้เนี่ยบ้านผมคือขาดเตียงอยู่4เตียงนะครับเพราะว่าผมโละมันออกไปหมดเลยนะก็เพราะว่าคือมันผมว่าผมน่าจะใช้ Red Talon Bunk Room นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลือกหัวหน้าก่อนนะครับก็คือคุณยังนะเพราะว่าคุณยังเป็นบิลเดอร์นะครับถ้าจะสร้าง Sniper Tower เนี่ยเราต้องมีหัวหน้าที่เป็นบิลเดอร์นะถึงจะสร้างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยดีโมดที่หลังนะครับเราสร้าง Sniper Tower ให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเราเลือกหัวหน้าคนแรกเนี่ยแล้วเราสร้าง Leader Project ไปแล้วนะครับพอเราทำการลดขั้นหัวหน้าคนเก่าเนี่ยแล้วเอาหัวหน้าคนใหม่ซึ่งผมวางแผนว่าจะเอาคุณจางขึ้นไปแทนนะครับก็ Leader Project Sniper Tower เนี่ยก็จะไม่หายไปนะครับแล้วก็คุณจางเนี่ยสามารถสร้าง Trade Depot ที่เป็น Leader Project ของ Trader ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านนี้แม่งมีลาสสล็อตแค่เดียวเพราะงั้นก็สร้างไม่ได้ครับแต่ว่ายังไงผมก็จะเอาคุณจางเป็นหัวหน้าอยู่ดีนะครับผมว่าผมเปลี่ยนใจไปถล่มเพลกฮาร์ดอีกอันนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมพกของหนักไปเลยนะก็คือจุด50นะครับก็คือที่เอาไปเนี่ยเพราะว่ามันไส้อันแรกนะครับคือจะไประบายกันนี้เลยนะเพราะว่าแม่งอันแรกโคตรไม่แฟร์เลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็บเลเวลคุณจางไปเลยนะก็
ได้ประโยชน์2ต่อนะครับไปเดี๋ยวเราไปเพลกฮาร์ดนู้นกันเลยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมมาร์คเควสของเพื่อนทหารไว้ก่อนนะเพราะว่ามันทางเดียวกันนะครับก็คือฆ่าเพลกฮาร์ดเสร็จแล้วก็วิ่งลงมาเลยนะครับไปทำเควสด้วยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะมาครับรอบนี้ไม่ต้องสเตลแล้วครับปราดแม่งเลยครับมาฮัลโหลออกมาเร็วโอ้เยอะเว้ยโอเคยังพอได้อยู่ครับไม่น่ายากหรอกก็คือผมค่อนข้างเป็นห่วงนะเพราะว่าสกิลของจางเนี่ยคือยังไม่ได้อัปเกรดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สกิลสายต่อสู้ของเรทาลอนเนี่ยผมขั้นที่2ผมลืมอ๋อฮีโรลิซึมนะครับลืมชื่อสกิลคือถ้าอัพเป็นสกิลนั้นเนี่ยการโจมตีแบบอาวุธทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเอาตัวรอดได้ดีกว่านี้แต่ว่าคือตอนนี้สกิลยังไม่เต็มเลยนะครับก็น่าจะยากอยู่นะไปเข้าดูในบ้านกันดีกว่าคืออ้าวฮัลโหลเดินไปไหนเฮ้ยกลับมาก่อนฮัลโหลเอ้ายิงเรียกก็ไม่มาเว้ยอ้าวตายไปแล้วโอเคอะไรของมึงเนี้ยคือโอเคผมพูดทิ้งไว้แม่งพูดไม่เสร็จเลยลิ้นพันหมดแล้วคือเราปาดมันเข้ามาใช่ไหมเสียงดังๆเนี่ยผมว่าซอมบี้มันน่าจะสปอนเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวรออัปเดตแพทครั้งหน้านะครับแล้วจะได้รู้กันว่ามันบั๊กหรือเปล่านะเผื่อเขาแก้นะครับเนี่ยตอนนี้คือซอมบี้แม่งเกิดรัวๆเลยเนี่ยเอาเยอะโอ้โหโดนกัดทีเดียวบาดเพลกมิเตอร์ขึ้นไปเกือบ 75% 75แหละโอ้โคตรเยอะเลยแม่เจ้าโอ้เนี่ยคือมันสปอนเรื่อยๆนะครับโคตรแปลกเลยครับว่าไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทต้นๆนะครับว่าคือซอมบี้เนี่ยอาจจะเกิดร่วม100ตัวได้นะก็ผมว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากอันนี้แหละก็คือเราทำเสียงดังนะแต่ก็นึกไว้ในใจว่ามันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวผมออกก่อนนะตอนนี้คือซอมบี้เยอะเกินไปละมีสิทธิ์ตายได้นะครับถ้าผมยังอยู่ข้างในต่อนะเดี๋ยวต้องเอาออกมาสู้ข้างนอกนะครับแต่มันก็จะเป็นผลเสียต่อผมเหมือนกันนะเพราะว่าคือซอมบี้มันก็ไม่หมดสักทีนะผมก็ไม่ยิงมันสักทีเอาจริงแล้วผมควัก .50 ยิงเลยก็ได้นะแต่ผมอยากขอทดลองอะไรอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยมันเกิดเรื่อยๆเลยนะครับดูดิท่านที่คือเคลียร์ห้องนี้ไปหมดแล้วนะแล้วก็ลากออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เกิดเหมือนเดิมเลยครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะแต่ผมขอเชื่อว่าบั๊กนะมันไม่น่าจะเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะไอ้ซอมบี้เกิดเรื่อยๆในบัตรเพลกเนี่ยในโซนนี้นะครับก็อันนี้ค่อนข้างงงเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูประตูหลังดีกว่าว่าไม่มีจุดอะไรที่ทำให้ซอมบี้เกิดไม่น่ามีหรอกไม่มีเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นก่อนใจเย็นบัตรเพลกมิเตอร์จะเต็มหลอดเลยครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมได้เวลาต้องเอาจุด50ยัดเพลกฮาร์ดแล้วเราเก็บข้อมูลแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับโอเคเอาละเดี๋ยวผมขึ้นรถกระบะคันนี้นะแล้วจะเอาปืนยิงเลยนะครับว้าว10นัดไม่พัง15ก็ไม่พังโอ้โห16นัดต่อ1เพลคฮาร์ดพระสงฆ์โคตรเยอะเลยครับจุด50กระสุนมันหายากนะโว้ยโอเคจำเอาไว้ครับจะได้ไม่เอามาผ่านเล่นนะเดี๋ยวขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาของกันนะเหนื่อยเว้ยแม่งวันนี้มีแต่เรื่องนะครับเกือบตายหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ
ฮะโอ้สไนเปอร์ทาวเวอร์สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใช้ได้เลยอย่างน้อยก็วันนี้ก็มีเรื่องดีๆนะครับโอ้โหวันนี้ทำงานหนักตั้งแต่หัววันเลย2เพลงอาร์ตแล้วครับAll I got. ซ่อมของไม่ได้อ๋อลืมสร้างเวิร์กช็อปครับโอเคเดี๋ยวสร้างเวิร์กช็อปไว้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวสร้างข้างนอกดีกว่าเวิร์กช็อปเนี่ยข้างในสร้างเป็นบังรูมดีกว่านะครับหรือที่นอนของเวทารอนนะก็บวก5เตียงนะครับข้างนอกก็เวิร์กช็อปโอเคดูดีเลยทีเดียวใช้กระสุนดีมั้ยใช้กระสุนดีกว่านะครับลดเทรดเลเวลนะลดได้เยอะเลยนะครับแต่ก็จะเปลืองกระสุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะก็เลือกดีๆนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยมีจำนวนกระสุนเหลือน้อยนะครับโอ้ยวันนี้ลิ้นเปรี้ยไปเลยครับถ้าจำนวนกระสุนเหลือน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องไปกดก็ได้นะครับคือซอมบี้ซีดเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ามันไม่ถึงระดับแมสซีฟนะแมสซีฟก็ไม่ยากหรอกนะครับถ้าบ้านเราพร้อมนะเอาแหละผมแวะมาทำเควสเพื่อนก่อนนะครับแล้วค่อยกลับบ้านนะหืมนั่นอะไรอยู่บนพื้นหืมซัพพลายแอมโมผมลืมเก็บหรออาจจะเป็นรางวัลของเควสที่แล้วก็ได้นะครับลืมเก็บได้ไงวะอาจจะไม่ทันเห็นนะฮะโอเคเก็บมาครับโอ้ยิงกันใหญ่เลยเฮ้ย What the fuck เดี๋ยวนะจะเป็นซอมบี้ประเภทไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ้าวหายไปละอะไรของมึงเนี่ยเออช่างแม่งครับคุยกับเพื่อนดีกว่าเควสเขาให้เราช่วยไปอะไรเนี่ยอ๋อเขาขอความช่วยเหลือว่าคือตอนที่พวกเขาออกมาจากฐานที่มั่นเก่าของพวกเขาเนี่ยคือมีเพื่อนๆของเขาไม่รอดนะครับแล้วก็เขาอยากจะไปเก็บของสักนิดหน่อยนะครับก็โอเคไม่มีปัญหา It won't be pretty but I got to see what happened with my own eyes Yeah sure I can see the place from here Fuck me a screamerโอเคเราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยในตอนที่สู้ก็จะมีซอมบี้ของเพื่อนทหารคนนี้ด้วยนะก็ถือว่าเราจะได้เห็นซอมบี้ของเพื่อนเขานะครับที่ตายไปนะเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราหา MP5 นะครับก็คือตะเกียบนั่นที่ผมเก็บมานะแล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขออยู่ดูอะไรนิดหน่อยกันนะครับก็คือเหมือนไว้อะไรนะอะไรประมาณนั้นนะส่วนเราก็ทำหน้าที่คือกลับไปเอาไม่โอ้ยเป็นไรวะเนี่ยวันนี้กลับไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็เอา MP5 เนี่ยไปคืนเขานะทำไมผมยิงไม่โดนทีวะเฮ้ยทีอีกทีโอเคเรียบร้อยครับโอเคเราจะกลับไปหาเพื่อนนะแล้วก็เอา MP5 เนี่ยไปคืนเขานะครับก็จะเป็นอันจบเควสของเควสนี้นะครับเอาละมาถึงแล้วครับ
เราเอาปืนไปคืนเขานะครับคือมันจะมี2ตัวเลือกนะเควสนี่นะคือคืนให้เพื่อนนะครับแล้วก็ไม่คืนนะครับถ้าไม่คืนเนี่ยบางทีเพื่อนอาหารพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นศัตรูกับเรานะครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเรามีเพื่อนไว้ดีกว่ามีศัตรูนะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับเฟลล์โอเคเอาแหละได้เวลาทำวิจัยแล้วครับว่าซอมบี้เฟลล์เนี่ยมันขึ้นรถได้ไหมครับโอ้โหรอเวลานี้มานานแล้วมาตรงนี้มีรถด้วยมาไหมเนี่ยฮัลโหลโอเคมาแล้ววึ๊บไม่โดนเลยน้องไปขึ้นรถเลยมันก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคก็เป็นเอกฉันท์นะว่ามันขึ้นรถไม่ได้นะครับแล้วครั้งนั้นเนี่ยที่ผมโดนนะมันคือบั๊กโอเคหายข้อสงสัยสักทีนะเดี๋ยวผมต้องหาตู้คอนเทนเนอร์สักอันหนึ่งนะครับจะได้เคลียร์ใจไปเลยนะว่าคือรถเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วแต่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะเนี่ยรถคันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับรถที่พังแล้วกับรถที่เรายังใช้อยู่เนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้นะเนาะโอเคถือว่าการทำวิจัยครั้งนี้ได้รับการพิสูจน์จากสถานการณ์จริงแล้วนะครับ 50% เหลืออีก 50% ก็คือตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวผมต้องไปหานะครับทุกคนครับผมคิดว่าผมจะทำอะไรแบบปัญญาอ่อนหน่อยนะก็คือวิ่งกลับบ้านนะครับจะรอดหรือเปล่ามาดูกันมาตามมาฮัลโหลตามมาเร็วเชี่ยเร็วมากไม่โดนไอ้น้องจะโอ้ยเดี๋ยววงแคบเกินไปครับจะโดนไหมเนี่ยจะโดนไม่โดนโอ้ยเซียนว่ะสบายสบายไม่น่าโดนหรอกครับไม่โดนอีกแล้วครับชูเกือบละแน่เฮ้ยสตาร์มีหน้าหมดแล้วจะรอดไหมเนี่ยอ๋อจะไม่โดนมาดิวึบเฮ้ยสบายผมว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกขวบโอ้ไปโดนใจเย็นไอ้น้องอ๋อจะมาดิวึบโอ้สบายเงี้ยถึงบ้านสบายครับไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยจะโอ้ยเกือบละวึบทางนั้นไม่เอาไม่ไปทางนี้ดีกว่าว่าโอ้โคตรเท่เลยว่ะเราวึบโอ้ยเฮ้ยโอ้มันเลี้ยววงแคบอ่ะเฮ้ยโกงว่ะเดี๋ยวมันเริ่มแคบแล้วเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเอ้ยโอ้ติดเชื้อบัตรเพกเพื่อนโอเคเออติดเชื้อบัตรเพกเหลือเวลา4นาทีครึ่งเดี๋ยวทำยาด่วนเลยด่วนๆเลยครับด่วนๆเลยเดี๋ยวอ๋อจะอยู่นี่โอเคไปกินยาครับโอ้ยมาตกม้าตายตอนสุดท้ายเว้ยโอ้ยกินยาก่อนโอ้ยรอดวันนี้แม่งเจอแต่เรื่องครับไม่เจอแต่เรื่องก็สร้างเรื่องให้ตัวเองนะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยโอเคเก็บของก่อนครับ